สวัสดีค่ะวันนี้ก็ยังอยู่ในฟาร์มของอาจารย์บัญชาฟาร์มอยู่นะคะนี่นะคะยังเป็นวัวตัวนี้ก็จะเป็นวัวชาโลเล่ตัวเดียวที่เหลืออยู่นะคะของอาจารย์นะคะเป็นน้องแตงกวาเนาะในคลิปที่ผ่านมาเราก็เคยลงไปแล้วแหละตอนนี้น้องเขาใส่สกิ้งแยกเพศนะคะท้องได้5เดือนแล้วนะคะอาจารย์บอกว่าท้องได้5เดือนแล้วสวยงามมากค่ะดูค่ะเขามีลูกไปแล้วเนาะท้องน้องชมพู่ใช่ไหมคะคุณยายตัวเมียค่ะน้องชมพู่นะขายไปแล้วที่ไหนแล้วค่ะน้องชมพู่ไปถ่ายประกวดนะคะโอ้ค่ะอันนี้ก็ค่ะดูสิค่ะอันนี้ท้องแล้วท้องได้5เดือนแล้วนะคะเดี๋ยวอีก4เดือนข้างหน้าเรามาดูผลงานของน้องแตงกวากันถ้ายังไม่ขายก่อนนะคะจ้าแต่นะคิดว่านะถ้าลงไปคลิปนี้ต้องมีหลายๆคนที่สอบถามเข้ามาแน่นอนเลยขายไหมครับขายไหมคะอะไรเงี้ยคือจะแบบว่าสอบถามมานะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์ก็เปิดราคาไว้ตรงนี้เลยแหละเผื่อมีคนสนใจนะคะอาจารย์คะอาจารย์เปิดราคาไว้ที่เท่าไหร่คะอ๋อเปิดไว้ประมาณ75,000นะคะโอ้โหคุ้มมากเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะค่ะแบ่งปันกันไปเลี้ยงน้องจานเนาะ 75,000 ถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยโหท้อง5เดือนแล้วด้วยนะคะอันนี้อาจารย์ใส่บามั่นใช่ไหมคะลงไปบามั่นแดงนอกอ่ะอ๋อออกมาก็เป็นชาเบสิคะอาจารย์ใช่สิชัดเลยโอ้ชาเบเกรด A เลยนะนี่อ๋อนี่นะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เนาะอาจารย์ก็เปิดไว้ที่ 75,000 นะคะโอ้โหนะคะเลือดนอกเป็นเลือดนอกเป็นวัวเลือดนอกนะคะที่อาจารย์ใส่ลงไปแล้วตอนนี้ท้องได้5เดือนเป็นวัวแยกเพศนะคะเป็นเซ็กกิ้งวัวแยกเพศซึ่งเปอร์เซ็นต์การได้ตัวเมียเนาะแล้วมีค่อนข้างสูงนะคะเลือดที่ออกมานี่ก็ถือว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะที่ออกมานี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับคนที่ซื้อไปนะคะเป็นลูกตัวที่เท่าไหร่คะในท้องคะคุณครูอาจารย์ร้องจากชมพู่เนาะชมพู่แล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมคะอาจารย์อ๋โอโหโอ้น้องชมพู่เขาก็ดังแล้วเขาซื้อไปจากอาจารย์นะคะจากคลิปที่ผ่านมาตอนนู้นที่ว่าชัดเจนฟาร์มเคยมาถ่ายทำกับอาจารย์เนาะแล้วก็มีคนมาซื้อไปแล้วนะคะแล้วก็เอาไปเข้าสู่สนามประกวดนะคะได้หลายๆรางวัลมาแล้วแหละอาจารย์บอกว่าได้แต่ที่2เพราะน้องเขาไม่ค่อยนิ่งนะคะแต่ว่าเรื่องโครงสร้างเรื่องพันธุกรรมของเขาก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันติดแค่ตรงนี้เองเนาะติดแค่เขาน้องเขาไม่นิ่งนะคะนี่ค่ะตัวที่2นะคะตัวในท้องนี่เป็นตัวที่2ใครจะสนใจยังไงก็สามารถสอบถามมาได้นะคะตัวนี้นะคะอาจารย์เปิดไว้ 75,000 นะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรอาจารย์ไว้ท้ายคลิปเนาะถ้าใครสนใจยังไงก็ติดต่อมาที่อาจารย์เองเลยนะคะทางชัดเจนฟาร์มก็จะเป็นสื่อกลางให้กับอาจารย์เนาะกับผู้ซื้อที่สนใจนะคะนี่นะคะนี่นะคะให้ดูโครงสร้างของน้องแตงกวานะคะโอ้สวยมากเป็นชาโลเล่เลือดเท่าไหร่นะคะอาจารย์ตัวนี้เลือด80โอ้ยถ้าออกชาเบมาเนาะคือจะงามเนาะโอ้ยโอ้ยใช่ไหมคะใช่ไหมคะสวยงามอ่ะหนูชอบมากเลยชาบีถ้าออกมาเป็นชาเบนี่ก็สวยงามแล้วก็ตัวของเขาเองก็สวยนะคะนี่อ๋อถ้าลูกเขาออกมาก็จะเป็นสีทองใช่ไหมคะมันจะออกขาวผสมแดงมันจะเป็นสีทองโอ้โหสวยงามคิดภาพไว้ก่อนเลยนะคะอีก4เดือนถ้ายังไม่ขายก่อนนี่จะพามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ นี่ดูนี่หนูคิดว่าถ้าลงไปนี้คงไม่เกิน3วันอาจารย์คงได้ขายแน่นอน ไม่เกิน3วันหรอกเนาะโอ้อาจารย์นี่รับโทรศัพท์ไม่บาดไม่ไหว นี่นะคะใครสนใจก็ติดต่อที่อาจารย์ได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรอาจารย์ไว้ท้ายคลิปนะคะสำหรับคลิปน้องแตงกวาก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ